ค่ะพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะท่านสามารถรับชมรายการสดๆผ่าน YouTube นะคะ Channel 8 Underscore USA ค่ะหรือว่าท่านจะชมรายการผ่าน Facebook นะเข้าไปที่ www.facebook/thaitv8 นะท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆนะคะผ่านทางมือถือได้เลยนะคะหรือว่าผ่านทาง Facebook ได้เลยค่ะส่วนแอปพลิเคชันของ iOS หรือว่า Android นะคะในระบบมือถือนะคะท่านก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8นะ CHANEL นะคะเลข8สังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆผ่านมือถือได้เช่นกันนะคะท่านสามารถโทรเข้ามาในรายการ029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะส่วนท่านที่ชมรายการสดไม่ทันสามารถที่จะรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ CH8 ไทย TV ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมนะคะสดๆนะคะสามารถรับชมสดๆนะอ้อย้ำนะคะรับชมสดๆผ่าน YouTube นะคะ CH8_USA ค่ะหรือว่ารับชมผ่าน Facebook นะคะ www.facebook/thaitv8 ค่ะค่ะนี่เป็นช่องทางที่อัปเดตล่าสุดนะคะอยากให้ท่านชมได้รับชมกันอย่างสดๆเลยค่ะจังคะมี SMS นะคะฝันว่าได้สร้อยคอทองได้สร้อยคอทองคำกับกำไรข้อมือทองคำของเด็กจากเพื่อนหมายความว่าอะไรคะคุณตุ๊กค่ะอันนี้ฝันดีค่ะนะฮะเราสามารถเอาไปขายได้โอเคนะแค่ฝันค่ะอาจารย์ไม่ได้ของจริงค่ะอาจารย์แค่ฝันค่ะอย่างนี้เขาความหมายก็คือจะมีคนอุปถัมภ์ค่ะจะมีคนมาแอบชอบ อุปถัมภ์สนับสนุนถ้าเป็นเพศตรงข้ามก็แอบชอบแอบรักแอบหลงมาอุปถัมภ์เรานะฮะหรืออาจจะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้เป็นฝันที่ดีนะครับค่ะน่ะคุณตุ๊กนะครับถ้าใส่บาตรเรื่อยๆ ค่ะความฝันมันก็จะมาไวนะฮะใส่บาตรเรื่อยๆต้องรีบนอนไหมคะถึงจะฝันจะมาไวอาจารย์ไม่จำเป็นนะใส่บาตรไปเรื่อยๆเพื่อเร่งลาบไงค่ะเร่งลาบขอน้ำตกอีกสักจานได้ไหมคะกลางคืนน้ำตกนะเร่งลาบก่อนช่วงเช้านะค่ะนะครับก็ขอให้คุณตุ๊กต้องทำเองอ่ะต้องไปใส่บาตรเองนะเร่งจะได้ไวๆนะครับ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์อ้อมีวิดีโอมีภาพอะไรให้ท่านแม่พี่น้องไหมเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ก่อนดีกว่าค่ะบ้านเมตตานะคะบ้านเมตตาที่โคราชค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อค่ะพี่หมอจินนะนะครับถ้าเกิดมีนะฮะแล้วก็เบอร์มือถือนะนี่นะบ้านพี่หมอต่อพี่หมอจินค่ะท่านเป็นหมอทั้งคู่นะฮะค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามีภาพนะฮะนี่มาแล้วมาแล้วคนกลางเลยนะฮะว่าที่ผู้อำนวยการนะฮะที่จะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกค่ะใช่ค่ะเพื่อรักษาคนฟรีค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยก็อนาคตนะฮะถ้าสร้างโรงพยาบาลขึ้นมานะฮะก็จะรักษาฟรีค่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนะฮะเราเริ่มจากบ้านเมตตาก่อนค่ะบ้านเมตตาก็เป็นบ้านพักทหารค่ะใช่ค่ะของพี่หมอต่อพันเอกอาจารย์หมอนายแพทย์ใช่ไหมค่ะท่านเป็นพันเอกนายแพทย์รัฐสรรค์ค่ะพันเอกนายแพทย์ท่านชื่อพันรัฐสรรค์รัฐสรรค์ค่ะประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีหมอจริงก็เป็นพันตีหญิงนะฮะค่ะอันชัดค่ะพี่หมอจริงก็แฟนพี่หมอต่อค่ะท่านก็เป็นหัวหน้าตรวจโรคค่ะใช่กระดูกและข้อค่ะนะครับก็บ้านพักท่านก็อยู่ติดกับอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านก็ให้เป็นบ้านเมตตาใช่ค่ะก็มีการแก้กรรมนะฮะโดยที่พี่หมอต่อท่านตรวจวินิจฉัยค่ะแล้วผมก็แก้กรรมให้วันที่14เดือนที่แล้ววันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็14พฤษภาคมที่1เลยเปิดบ้านเมตตาเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้มีการวินิจฉัยโรคค่ะนะฮะวินิจฉัยโรคจากคุณหมอต่อค่ะเพราะว่าท่านเป็นหมอที่โรงพยาบาลหมอจริงๆนะคะหมอที่รักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกผ่าตัดอะค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะใช่ค่ะได้รับการวินิจฉัยโรคจากคุณหมอต่อก่อนนะคะแล้วก็
ให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์แก้กรรมได้นะคะท่านเป็นอาจารย์หมอนะฮะทั้งหมดที่รวบรวมสรุปมาก็ทั้งหมดรายชื่อ100กว่าคนนะคะก็มีคนมารักษาก็คือ84รายนะคะ87อ่ะ87ค่ะขออภัยค่ะ87รายค่ะ87รายค่ะก็ทุกๆรายก็เขาบอกมานะคะว่าโอเคขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะสามารถเข้าไปดูวิดีโอนะคะภาพวิดีโอการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ Facebook นะคะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเรารวบรวมวิดีโอทุกท่านนะคะที่เราทำการแก้กรรมให้นะคะแล้วก็บรรยากาศภาพพิธีต่างๆนะคะในบ้านเมตตานั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอ2วิดีโอค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเรายกตัวอย่างมานะคะเป็นพี่ที่เข้ามาทำการแก้กรรมนะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอค่ะครับก็เป็นโอกาสดีของพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่เจ็บป่วยมีโรคนู้นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นนะฮะใช่ค่ะไม่เสียเงินค่ะไม่เสียเงินค่ะมารักษาฟรีนะครับแล้วก็ร่วมทานอาหารนะคะครั้งต่อไปในวันที่18แล้วนะ18มิถุนายนนะคะ18เดือนนี้เดือนเนี้ยวันนี้วันที่1ใช่มั้ยแดงก็งงมิถุนายนก็คือเดือนนี้18เดือนนี้เลยใช่ค่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยใช่ค่ะก็ไปจองคิวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นมือถืออีกครั้งนึงนะฮะพี่หมอต่อก็เบอร์ถือนะฮะ081ค่ะ8776983 83, นะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็พี่หมอจิน0818529363ค่ะบอกอีกทีนะฮะพี่หมอต่อ0818776983พี่หมอจิน0818529363ค่ะตอนนี้100กว่าคิวแล้วนะใช่100กว่าคิวแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องคิวต่อไปอาจจะเป็นที่ไม่รู้100เท่าไหร่ค่ะนะฮะเพราะว่าพี่หมอต่อท่านก็จะสอบถามนะฮะเพราะเราจะแก้กรรมตามคิวค่ะเพราะพี่หมอต่อสอบถามว่าเป็นอะไรมาจดบันทึกรายละเอียดเสร็จผมก็จะแก้กรรมให้ทีละท่าน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 ค่ะจนจบไปนะฮะทีนี้ร้อยกว่าคิวก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะก็ปล่อยไหลเลยมันจะดึกดื่นยังไงก็ปล่อยไหลไปนะฮะคราวที่แล้วผมก็จะทำให้ทุกท่านนั่นแหละคราวที่แล้วตั้งแต่10โมงเช้าค่ะจนถึง2ทุ่มกว่ากับ3ทุ่มอะค่ะอันนั้น87คิวนะค่ะใช่ค่ะอันนี้เราทีละคิวไปแล้วแก้กรรมทีละคนค่ะนะฮะสงสัยจะดึกนะฮะวันที่18นี้ค่ะ18มิถุนายนมิถุนายนนี้นะฮะเป็นการที่2ค่ะเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่11 11นะฮะใช่ค่ะแล้วก็นะฮะเป็นการทำพิธีนะครับเช้าจะเป่ายันมหาเศรษฐีก่อนมาก่อน4โมงเช้านะฮะค่ะเพราะเวลาผมไปจัดโต๊ะบวงสรวงเนี่ยไปจัดประมาณ2โมงกว่าๆนะฮะก็ได้คณะผมคณะอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้พี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะค่ะทุกท่านเนี่ยนะฮะผมกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่มาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องกันนะครับครั้งเนี้ยพี่หมอต่อแล้วมีสปอนเซอร์หลายท่านเลยค่ะนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยใช่ค่ะนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพลงทานเจ้าภาพลงทานใช่ค่ะนะแล้วครั้งนี้มีอาหารมีข้าวมีขนมมีติ่มมาแบบโหอิ่มน้ำสำราญเลยค่ะนะครับครั้งนี้จัด2รอบเนี่ยพี่หมอต่อจะจัดรอบเช้ากับรอบเย็นอีกรอบค่ะใช่เพิ่มขึ้นไปอีกบางทีนะคนที่มาแก้กรรมเนี่ยรอนานทานฟรีทานฟรีรักษาฟรีทานฟรีเลยงานเนี้ยแต่วันนี้จัดหนักไปอีกมีรอบเย็นอีกค่ะนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่มาร่วมกันส่วนใครพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลดีแล้วอยากจะประสงค์จะร่วมสร้างโรงพยาบาลเพื่อจะรักษาโรคฟรีอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้องได้ทั่วโลกเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทรักษาฟรีเนี่ยบริจาคได้ที่พี่หมอต่อเลยพี่หมอต่อพี่หมอจินนั่นน่ะมีเลขบัญชีด้วยนะเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นเลขบัญชีหน่อยได้มั้ยครับเลขบัญชีของพี่หมอต่อนะฮะเดี๋ยวสักพักให้ขึ้นเลขบัญชีนะฮะค่ะพี่หมอต่อเข้าไปทำนี่นะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมลงจะร่วมเกี่ยวกับโรงทานนะฮะเพื่อแล้วก็จะร่วมสร้างโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะชื่อบัญชีนะพันเอกรัฐสรรภัวนาถวรกิจนะพี่หมอต่อเรานะฮะธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
เลขบัญชีนะฮะ9844802091 9844802091นะฮะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็จะเข้าที่พี่หมอต่อะนะฮะเพื่อรวบรวมสร้างโรงพยาบาลนะครับมี SMS นะคะพอถึงวันพระทีไรมีเรื่องแรงๆทุกทีบางทีไหว้พระเสร็จก็มีเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทำยังไงดีคะอันนี้ต้องแก้กรรมนะค่ะโดยการใส่บาตรพระบ่อยๆค่ะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเลยค่ะนะฮะแล้วดวงชะตาจะดีขึ้นไปทำแค่นั้นพอค่ะนะครับแต่ขอให้มันมีดอกบัวบ้างค่ะควรจะมีดอกบัวบ้างช่วงเนี้ยถวายพระเองถวายพระด้วยนะฮะเพื่อเป็นการเสริมดวงเราค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะก็ลองทำดูนะครับถ้าดีขึ้นก็โทรมาบอกผมได้นะครับบอกอาจารย์อ้อก็ได้นะฮะค่ะเดี๋ยวเรามีวิดีโอที่บ้านเมตตาเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยเปิดให้นิดนึงนะคะมาแล้วค่ะอันนี้การแก้กรรมที่ผ่านมาวันที่14เดือนที่แล้วใช่ค่ะเราจะไปช่วยเดือนละครั้งนะฮะใช่ค่ะตอนนั้นตัดที่ไหนจะไปช่วยเดือนละครั้งครั้งนี้วันที่18ค่ะมิถุนายนวันเสาร์มีเสียงใช่ไหมตอนนี้ฝันยังรักษาอยู่กับหมอมะเร็งไหมตอนนี้มันลามมากระดูกเนี่ยไปอยู่กับหมอมะเร็งว่าตอนนี้กินกระดูกตรงไหนล่ะขาปลาตรงเนี้ยบางมูนไม่ใช่หมอมันพูดขาเสริมเหล็กให้ตอนนั้นมันหักไหมครับตอนนั้นไม่หักแต่ว่าหมอบอกมันกินเยอะต้องเสริมเหล็กใช่ไหมบางมากกลัวจะหักตอนนั้นหมออะไรผ่าให้ทำงานกี่ปีแล้วครับประมาณ7 เดือนแล้วตอนนี้ที่พี่มาเนี่ยต้องการให้อาจารย์ช่วยพี่ต้องการอะไรวันนี้ต้องการอะไรต้องการให้คุณหมอดูแลสั่งอะไรแล้วตอนที่ปัญหาตอนนี้คืออะไรที่มันปัญหาชีวิตตอนนี้ที่ว่ามันทำให้ทุกข์ทรมานกับเรื่องนี้คืออะไรก็เวลามันเป็นแล้วบางทีมันก็คิดอย่างนี้นะคะก็คืออยากให้แล้วทีนี้หมอที่รักษามะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือระยะสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เขาบอกเขากินกระดูกกินกระดูกนี่คือระยะสุดท้ายแล้วนะมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเกิดกลามกระดูกนี่คือระยะสุดท้ายแล้วนะเขาไม่บอกหรอกหมอไม่บอกใช่ไหมแล้วหมอเขาว่าไงเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าให้ยาไปแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเสียงมันก็ไม่ดีไปก็มันจะมาตอนนี้เนี่ยยังกินยารักษามะเร็งอยู่ไหมเคมโมยังกินอยู่ไหมเคมโมนี่ให้5เข็มแล้วแล้วเป็นก็กินก็ให้กินต่อป่ะไม่ได้ยังไม่ได้กินคือหมอมะเร็งตอนนี้ไม่มียาอะไรให้แล้วใช่ไหมพี่ให้แต่เคมโมอยู่ก่อนไม่ได้ตอนช่วงนี้ยามะเร็งไม่มีนะยากินไม่มีนะแล้วหมอให้ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ที่ตอนนี้คือให้เคมโมเดือนละครั้งเขาไปให้เคมโมเดือนละครั้งแต่ตอนนี้ยังให้เคมโมวันที่30เนี่ยเข็มใช่ไหมครับวันที่30นี่ก็เข็มที่6ไปให้ที่มหาราชใช่ไหมเดือนละครั้งเหลืออีกกี่เข็มนะเหลือเข็มเดียวแล้วมีใครแนะนำมาพี่พอดีเป็นพี่สาวแปะพี่สาวแปะแปะอันนี้แล้วตอนนี้ขาก็เดินได้แต่ว่ามันไม่แต่มันยังเจ็บอยู่ไหมที่ตรงที่หักใส่เหล็กไว้ไม่เจ็บแต่เดินมันยังขัดแล้วมันปวดหลังปวดอะไรไหมไม่ปวดตอนนี้ปวดที่อื่นไม่มีเลยปวดจากมะเร็งไปกินกระดูกสันหลังอะไรไม่มีเป็นที่ขากินที่ขาอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือมันจะชาๆตรงเนี้ยเหมือนมันชาหน่อยๆแล้วพี่ต้องการให้อาจารย์ช่วยอะไรนะช่วยให้ไม่ตายได้หายช่วยให้ตายช้าหน่อยเอ้าเลยหายเลยไม่ตายช้าไปหรอกเออช่วยหายเพราะว่าพาที่บ้านเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องหลานอยู่เฮ็ดเนี่ยต้องทานขมิ้นชันกับแตงกวาบ่อยๆขมิ้นชันก็ขายเยอะแยะไปเอาขมิ้นชันมากินวันละสัก20เม็ดแตงกวากินสักลูกนึงก็ได้กินพร้อมกันแบ่งกันก่อนแบ่งกันหลายๆรอบก็ได้ให้มัน20เม็ดแล้วแตงกวาลูกนึงได้ได้ประมาณ2วัน20เม็ดแตงกวาเพื่อให้มันขับถ่ายของไม่ดีออกมามันจะขับถ่ายน้ำเลือดน้ำหนองออกมาหมดเลยกินเยอะๆกินน้ำไปเยอะส่วนผมมีหน้าที่เหยียบอัดพระธาตุให้พี่ให้พระธาตุมันไปขับชะโลมไปถ้าเหยียบวันนี้ดีเดือนหน้ามาใหม่ฟรีอีกวันที่18ใช่ไหมว่าเหยียบไม่เกิน5ครั้งเนี่ยพอรู้สึกผมน่าจะดีแล้วนะเหยียบครั้งแรกถ้ามันดีครั้งหน้าก็มาต่อแล้ว
หน้าตาเราต้องสดใสใช่ไหมแต่ให้กินอย่างนี้ทุกวันทำนิ่งชันแตงกวาแตงกวา20เม็ดแตงกวา1ลูกกินน้ำไม่เยอะเพื่อให้ถ่ายไงให้มันรักษาอักเสบภายในแล้วก็ก็ต้องทำอะไรผมก็เหยียบให้แบบนี้ดีไหมถ้า5ครั้งมันหายก็จบไงไอ้ครั้งแรกก็รู้แล้วพี่หมอครั้งแรกกลับไปพี่ถ้าพี่แข็งแรงขึ้นก็ถือว่าดีแล้วไงมันก็หายนะแต่มีอะไรมาตามตัวนี่ไงที่ส่งเจ้ากรรมมาเกิดไงตอนนี้อ้าวผมเชื่อว่า5ครั้งก็ดีนะความรู้สึก5ครั้งดีเอาแค่คำว่าดีกว่าในความรู้สึกผมเชื่อว่า5ครั้งมันหายความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นในนิดนิดใช่ไหมหายใครก็หายก็ต้องดูเอาเรียกว่าผมเชื่อว่าดีแล้วกันใช้คำว่าดีใช่ไหมครั้งแรกอ่ะมันต้องวัดที่ครั้งแรกถ้าครั้งแรกพี่ดีต้องไหมครั้งที่สองพี่มาพี่ก็ต้องไม่โทรมกว่าเดิมถูกปะใช่ไหมคุณหมอใช่ไหมฮะถ้าหน้าตาแบบครั้งสองไม่โทรมก็แสดงว่าการแก้กรรมมันได้ผลใช่ไหมถ้าครั้งที่สองทำอีกดีขึ้นอีกมันเริ่มหายใช่ไหมเรียบอ่าหันหลังมาให้ผมนี่ขาขาที่ใส่เหล็กที่ข้างขวาใช่ไหมแตะหลังอย่างเดียวพออัดพระธาตุไม่ได้ไม่ต้องนั่งนั่งทำงานไม่ยากที่นะไม่ยากเลยเหยียบเลยเอาเรื่องเหยียบแล้วเดินดูว่ามันคล่องกว่าเดิมไหมตอนนี้มันปวดเมื่อยที่ไหนตรงขาตรงไหนขาจริงยังเดินไม่ค่อยสะดวกไม่ต้องมันจะช้าตรงนี้นะโอเคถ้าผมเหยียบเสร็จถ้ามันมีแรงดีขึ้นพี่ก็บอกแล้วกันนะบอกตามความเป็นจริงนะขาพระธาตุผมเดินตรงมาถมมาชั่วร่างขอท่านขอพระธาตุยังขั้น4แล้วก็มี50ครับไม่รู้นะดีขึ้นถ้าดีขึ้นครั้งหน้าเดินฝอมันก็ต้องหาชาซานี่เป็นยังไงชาเบาคุ้มขึ้นมาแล้วระยะสุดท้ายดูระยะสุดท้ายกับต้นตีนใครจะแน่กันโอเคไหมแฮปปี้ไหมไปขอตรวจหน่อยตรวจที่หัวหน่อยทับได้แล้วเราว่าจองที่ถึงที่สองสาม
ต่อไปคุณทองทิพย์ศักดานะคะโอเคก็แบบเดิมอ่ะกินขมิ้นชันกับแตงกวานะพี่ข้าพเจ้าได้เธอสาธุใส่ตู้ก่อนเลยลูกเงินหนึ่งมาดูว่าหายไหมจ่ายค่าสองสามวันมันยุบ
ก็โทรมาบอกพี่หมอว่ามายุบแล้วซึ่งจะมาก็ได้ถ้ามันหายแล้วจบไหมอ่ะเล็กลงไปนะจับดูให้ดีเล็กไหมเบาลงโอเคให้เหยียบหลังทำติดให้หนูมาไหมตรงไหนเป็นตรงไหนอ่ะโอเคมาซื้อเป็นซื้ออะไรซื้อนั่นแหละมันมีเศษไม่เมื่อกี้หมอที่ว่ายังไม่ซื้อหมอจะซื้อให้แล้วก็ปลูกนำไปกินคุณนันไลโตมาถูกไหมคะแล้วก็เป็นน้องที่คำพรนี่คุณนะคะคุณธนาพรคนสุดดูดิจับดูดิเป็นไงโอเคจับดูก่อนจับดูดิมาจับดูดิแฮปปี้ไหมแฮปปี้กับแฮปปี้ไปกินขมิ้นเยอะวันรอแล้วนะคะกินแล้ว3วันกินไปเรื่อยๆนะกินเยอะกว่าเด็กมันแข็งแรงเลยมีชันกินดีนะก็คือว่าแล้วสีผิวก็จะเปลี่ยนไหมคะสีผิวแล้วเหยียดให้เปลี่ยนสีผิวให้คนหน้าเนี่ยจองข้างหน้าเดี๋ยวไปเหยียบทำไมเหยียบเราก็สีผิวก็เปลี่ยนไงคือแบบได้เหยียบให้มันผ่องไงใช่ไหมนี่เป็นมีออร่าไงให้ตรงนี้หายก่อนสิแล้วกี่วันก็หายแล้วเนี่ยกินขมิ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะได้โทรถวายสิบบาทเนี่ยจะได้บุญเยอะหน่อยใส่สิบบาทไปเป็นพวกงูใช่ไหมคะอาจารย์ถ้างูไม่ออกก็เหยียบไม่ได้ไงใช่ไหมพี่หมองูไม่ออกจะเหยียบได้ไงพองูออกก็เหยียบแล้วมันก็ยิบมันเริ่มปกติค่ะอันนี้เป็น2วิดีโอนะคะที่อ้อนำมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านสามารถที่คนแรกนะคะท่านเป็นรู้สึกว่าท่านเป็นมะเร็งค่ะมะเร็งแล้วก็มาให้ท่านจันเอกแก้กรรมให้นะคะอีกท่านนึงจะเป็นน้องที่รู้สึกว่าเรียนอันทะเขาว่าบวมขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เรามีการแก้กรรมให้แล้วก็ได้รับข่าวมาว่ารู้สึกว่าตรงช่วงอันทะเขาเนี่ยจากที่แข็งอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ารู้สึกว่านิ่มลงรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาก็ได้ลงชื่อไว้คราวต่อไปครั้งที่2วันที่18มิถุนายนเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาให้ท่านอาจารย์เอกแก้กรรมซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยากให้ทุกคนหายแล้วก็มีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงนะอย่าลืมนะคะดื่มนมกันนะคะวันนี้วันที่1อย่าลืมดื่มนมกันนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะค่ะก็เข้าไปดูวิดีโอเต็มๆนะคะทั้งหมด80กว่าวิดีโอเข้าไปที่ Facebook บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็จะมีวิดีโอการแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพื่อเป็นวิทยาทานได้นะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์จะพูดอะไรคะเดี๋ยวก็ทีนี้ก็เมื่อกี้นะครับค่ะก็ต้องตกลงกติกากันก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องนะฮะค่ะที่พ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยค่ะนะฮะหรือว่าจะป่วยด้วยแล้วเมื่อกี้เป็นเคสที่เป็นรู้สึกพี่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยใช่ค่ะนะฮะเขาก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็น้องอีกคนไข่เขาโตค่ะใช่ค่ะนะฮะเขาก็ดีขึ้นค่ะทีนี้การแก้กรรมครั้งแรกเนี่ยก่อนหน้านี้มีคุณยายค่ะเมื่อรู้สึกอาทิตย์ที่แล้วคุณยายท่านนึงเป็นญาติกับน้องคนที่ไข่โตค่ะเป็นยายค่ะปอบเข้าค่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะปอบเข้าก็อาจารย์เอท่านส่งไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วค่ะไม่มีอะไรเข้ามาแฝงแล้วค่ะอ่ะนะฮะเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนว่าจะพูดสรุปเลยก็คือสำนักเนี่ยเป็นสำนักแก้กรรมนะฮะต้องพูดว่าแก้กรรมก่อนนะฮะเพราะมันเป็นการรักษาด้วยพลังจิตนะฮะพลังของพระพุทธเจ้านะฮะเป็นพลังพระพุทธเจ้านะเพราะผมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะของท่านทุกองค์เป็นการแก้กรรมแบบหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะเพราะผมเป็นคนอยุธยาหลวงพ่อปานท่านอยู่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยา
อดีตท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะฮะท่านสมัยก่อนท่านรักษาโรคทุกชนิดนี่แหละนะฮะมาก็จนแน่นวัดแล้วท่านก็ทำโรงทานนะฮะผมก็เป็นผมเคารพท่านนะฮะก็เหมือนกับว่าเราเอาเจตนารมณ์ของท่านเนี่ยนะฮะมาทำเป็นโรงทานฟรีนะฮะค่ะแก้กรรมคนฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำตัวอย่างนะฮะสำนักแก้กรรมเนี่ยบ้านเมตตาเนี่ยทำเป็นตัวอย่างเพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะที่มีอาจารย์หมอต่อเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยการในอนาคตและพี่หมอจินก็เป็นรองผู้อำนวยการนะฮะแล้วก็เราก็ได้ขออนุญาตนะฮะต้องตกลงกันเลยพ่อแม่พี่น้องที่มาที่บ้านเมตตาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเป็นวิทยาทานนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าการรักษาทางพลังจิตการแก้กรรมโดยพลังจิตขอบารมีของพลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะมันมีอยู่จริงนะฮะมันมีแล้วในอดีตหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะฮะเป็นตัวอย่างเลยที่ท่านรักษาด้วยพลังจิตนะฮะผมก็เหมือนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยนะฮะที่จะสืบทอดนะฮะเขาเรียกว่าวิชาของหลวงพ่อปานวัดวังนมโคนะฮะเพื่อแก้กรรมพ่อแม่พี่น้องนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเข้ามาจองคิวกับพี่หมอต่อพี่หมอจินเนี่ย100กว่าคนค่ะนะฮะหนีกลับไปก่อนก็เป็น10กว่าคนเหมือนกันใช่เพราะว่าทนรอไม่ไหวผมก็ขอกราบขอเข้ามานะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ให้การดูแลค่ะไม่ช่วยถึงณที่นี้ด้วยค่ะนะฮะแล้วก็พอรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยรักษาได้คือแก้กรรมได้87คนค่ะนะฮะผมจะพูดว่าการแก้กรรมดีกว่าค่ะแก้กรรมได้87คนค่ะพี่ใน87คนนั่นน่ะจองคิวต่อ70กว่าคนใช่ค่ะนะฮะวันเดียวเลยนะเพราะเขาชอบตรงที่ว่าแก้กรรมก็ฟรีค่ะนะฮะอาหารก็ฟรีค่ะและบางคนเขาเป็นหนักใช่ค่ะเขาก็ต้องการแก้กรรมที่ต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะนะฮะบางคนหายแล้วครั้งเดียวหายแล้วเขาก็มาเสริมสวยมากโดยวิชาบาทาบำบัดเนี่ยแหละนะฮะผมจริงๆอ่ะผมไม่ได้เหยียบแรงนะผมแค่แตะขอพลังจิตพระพุทธเจ้าท่านค่ะนะฮะวิชานี้แต่โบราณเนี่ยนะฮะจะเห็นหมอบางท่านเนี่ยท่านเหยียบไฟเลยค่ะแล้วก็เขาเรียกเหยียบชานะฮะวิชาเหยียบชาเนี่ยเหยียบไฟที่ร้อนชาเนี่ยใช่ไหมฮะมานวดที่หลังอันนี้มีในอดีตเนี่ยมีเป็นอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์วัดพระปางเหลืองนะสำนักของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองเขาเรียกเหยียบชานะฮะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะฮะอันนี้ก็มีแล้วแต่ในอดีตนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะการเหยียบอย่างเงี้ยมันเป็นบางทีเหยียบใครเส้นซะด้วยซ้ำไปแต่อันนี้ผมขอบารมีพระพุทธเจ้านะเหมือนท่านเสด็จลงมาทำให้เป็นการแก้กรรมแล้วถามว่าดีไม่ดีเนี่ยวัดที่ครั้งแรกเลยถ้าครั้งแรกไม่ดีคนเขาก็ไม่มาแต่ครั้งแรกดีพี่เขาก็จองคิวอีก70กว่าคิวแล้วตอนนี้เพิ่มเป็น100กว่าคิวแล้วนะ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ถึงวันที่18เลยนะพ่อแม่พี่น้องเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่าได้พลาดนะฮะถ้าพลาดท่านก็ต้องรอทีละคิวทีละคิวทีละคิวจนกว่าจะจบเพราะผมแก้กรรมตามเบอร์เลยตามคิวเลยนะพี่จินเรียกคิวนะพี่หมอต่อจดบันทึกวินิจฉัยโรคพี่จินเรียกทีละคิวเลยนะพี่หมอจินเรียกทีละคิวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องระหว่างนั้นที่รอไปเนี่ยบางท่านรอจากเช้าจนดึกเลยท่านก็ทานข้าวไปเรื่อยๆเลยทานข้าวฟรีไปเรื่อยๆเลยก็ได้นั่งดูตอนที่อาจารย์เอท่านนะฮะแล้วก็มีแก้กรรมเพื่อนอาจารย์หมอท่านในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านก็มาเป็นอาจารย์หมอเหมือนกันท่านก็มาดูว่าวิธีการแก้กรรมด้วยพลังจิตเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะใช่นะฮะเพราะนั้นเราเปิดให้เป็นวิทยาทานเลยค่ะนะฮะผมกำลังบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเบื้องบนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีจริงนะเขาก็พยายามจะผมเป็นแค่สื่อกลางในการที่ท่าน
ขอบารมีท่านมาส่งเคราะห์พ่อแม่พี่น้องบางคนเนี่ยหายป่วยแล้วก็มาลงหน้าท้องมาดูหมอมาดูฮวงจุ้ยนะฮะหรือมาปรึกษาเรื่องการตั้งศาลต่างๆไม่ว่าศาลพระภูมิศาลพระพรหมอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้จองคิวที่พี่หมอนะฮะผมจะไปช่วยเดือนละ1ครั้งช่วยครั้งแรกก็วันที่14เดือนที่แล้ววันครั้งต่อไปก็คือวันที่18นี่แหละวันเสาร์นี่แหละค่ะนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องไปช่วงเช้าก็ได้รับการจับสายสิญเป่ายันมหาเศรษฐีผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีให้ฟรีเลยนะฮะแล้วก็แก้กรรมให้ทุกท่านฟรีค่ะนะครับทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็ไปศึกษาข้อมูลดูนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากทีมงานผมทุกท่านเนี่ยอาจารย์อาคมอาจารย์เมตตาท่านก็ถ่ายรูปไว้ดูการแก้กรรมโดยละเอียดแต่ละท่านเนี่ย80กว่าท่านเนี่ยลงอาจารย์อาคมกับอาจารย์ปานีใช่ค่ะไม่ใช่อาจารย์เมตตาลงที่ไหนอ่ะลงที่ไหนก็อยู่ใน Facebook ค่ะบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์อ้าวเข้าไป Facebook เลยบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะก็จะมีการแก้กรรมทีละคน80กว่าคนเป็นวิดีโอเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องก็วินิจฉัยดูเองว่าค่ะมันดีหรือไม่ดีค่ะเพราะว่าอย่าเชื่อโดยที่คนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อโดยที่คนเขาเล่ากันมาค่ะนะฮะจงพิสูจน์ด้วยสิ่งที่เราเห็นวิทยาศาสตร์เลยเพราะการแก้กรรมอย่างเงี้ยพี่หมอต่อเขาบอกหายหรือไม่หายมันวัดที่ผลลัพธ์ใช่ค่ะทำยังไงก็ได้ถ้าพ่อแม่พี่น้องป่วยหายหรือไม่หายเท่านั้นค่ะจะเป็นตัววัดผลเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่มาจองคิวเดือนละครั้งเนี่ยต้องจองที่พี่หมอต่อพี่หมอจินแต่พ่อแม่พี่น้องคนเก่านี่แหละผมจะบอกให้ไม่ไกลเกินเลยเขาล็อกคิวไว้หมดแล้วค่ะคนเก่าๆนี่แหละ70กว่าคิวแล้วนะฮะที่เหลือเพิ่มมาอีก100กว่าคิวเนี่ยนะฮะก็100กว่าแล้วรวมกันเนี่ยค่ะนะฮะก็ผมก็ยินดีทำให้ทุกท่านนะฮะค่ะเพราะว่าผมเชื่อพ่อแม่พี่น้องที่คณะผมเนี่ยที่เดินทางมาทั้งกำแพงเพชรนะฮะเดินทางมาทั้งขอนแก่นอุตรดิตถ์อีกนะฮะทุกท่านก็มาร่วมจากกรุงเทพไปเดินทางไปที่นู่นเพราะพ่อแม่พี่น้องป่วยกันเยอะค่ะเมื่อป่วยกันเยอะเนี่ยรู้สึกว่าคราวนี้มีพี่ที่เดินทางมาจากภูเก็ตทางภาคใต้ค่ะโดนไสยศาสตร์ด้วยบางท่านโดนไสยศาสตร์บางท่านเป็นมะเร็งงวดต่อไปเนี่ยนะฮะบางท่านก็ผีเข้าโอ้หลากหลายเลยบางท่านก็มาให้ลงหน้าทองบางท่านก็มาให้สักยันต์นะบางท่านก็มาดูหมอบางท่านก็มาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งศาลนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะความปรารถนาดีของพวกผมและคณะก็ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องแฮปปี้อ่ะมีความสุขอ่ะใช่ค่ะนะฮะถ้าทำแล้วพ่อแม่พี่น้องมีความสุขก็ทำไปนะฮะผมก็ตั้งใจทำกันต่อไปนะครับมี SMS ค่ะคุณวินิตค่ะมักเจอเรื่องทุกเรื่องที่ทำให้แย่ก่อนวันเกิดทุกครั้งเป็นเพราะอะไรครับอันนี้กรรมเก่าเพราะเหมือนกับไปตัดบุญคนเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคนจะทำบุญอะไรเนี่ยเราก็ไปตัดเขาค่ะนะเพื่อขัดขวางเขาค่ะนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยการปล่อยปลาช่อนบ่อยๆค่ะพี่วินิจไปปล่อยปลาช่อนบ่อยๆเลยนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปค่ะดวงพี่วินิจก็จะดวงดีขึ้นนะครับมันเป็นการแก้กรรมไปในตัวนะครับไปทำแค่นี้พอนะฮะปลานี่ต้องไปซื้อในตลาดนะอย่าซื้อตามที่เขาไว้ให้ปล่อยนะมันจะได้บุญเยอะกว่าหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ท่านบอกว่าให้ไปซื้อปลาที่เขาจะฆ่าซื้อในตลาดเนี่ยเขาจะฆ่าแล้วก็ไปปล่อยให้เขาปลอดภัยนะครับถ้าซื้อในบางทีซื้อที่เขาหมุนเวียนกันอ่ะเขาเจาะจงเนี่ยเขาเจาะจงที่จะให้เราใช่ไหมบางทีเขาก็จับใหม่อะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาซื้อที่จะถูกฆ่าดีกว่าและการปล่อยปลาเนี่ยเป็นการต่ออายุเราด้วยนะค่ะถ้าเราจะตายก่อนอายุไขเราปล่อยปลาไปปล่อยปลาช่อนเนี่ยดีที่สุดเลยปล่อยปลาอะไรก็กินได้หลวงพ่อฤาษีบอกปล่อยปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้ค่ะนะครับเราก็ปล่อยปลาเพื่อต่ออายุเราด้วยตกลงจะนึ่งหรือจะทอดดีคะก็ให้เข้าในคอเราพอนะปล่อยไปลงทะเลลงคลองนะคะปล่อยให้ปลอดภัยกันค่ะมีSMSต่อนะคะชะตาชีวิตยังต้องเจอเรื่องร้ายอีกนานไหมและจะมีโอกาสดีขึ้นในปีนี้ไหมคะคุณนพรดาค่ะ
คุณนพรดานะฮะจะเจออีก3เดือนนะค่ะผมจะบอกให้มันเหมือนดวงตกเคราะห์ดวงตกเหมือนว่าถ้าพูดภาษาโหราศาสตร์ก็เหมือนตกพระเสาตกพระราหูตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนดวงตกอ่ะดวงตกอยู่แล้วช่วงนี้3เดือนนี้จะมีวิธีเสริมให้แบบหนักเป็นเบาไหมคะอ้าวเราก็ต้องแก้กรรมไปเลยจะไปรอ3เดือนทำไมล่ะต้องทำยังไงคะอาจารย์ผ้าไตรจีวรเลยอ๋อค่ะนู่นเลยแนะนำไปวัดหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงเลยเขามีห่มผ้าหลวงพ่อโตน่ะแล้วถ้าเกิดพี่เขาไม่ได้อยู่กรุงเทพอะคะอาจารย์ก็เอาซื้อผ้าไตรจีวรน่ะไปถวายพระเรื่อยๆอ๋อค่ะถวายสังฆทานน่ะนะฮะทำเรื่อยๆอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเดี๋ยวดวงชะตาก็จะพ้นไปเองทำบ่อยๆก็จะพ้นไปเองก็ไม่ต้องรอ3เดือนดวงก็จะดีขึ้นไปอัตโนมัติเลย อัตโนมัติเลยนะคะ คุณนพรดาลองทำดูนะฮะค่ะได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังค่ะนะครับก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่40ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์อะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะอันนี้นะครับผมจะรับแขก2ที่ที่แรกผมรับทุกวันเลยนะฮะจะโทรมาก่อนนะคะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบ้านผมนี่แหละบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นี่แหละนะฮะแต่โทรมาล่วงหน้าก่อนนะฮะที่มือถือผมเนี่ย0874500111เนี่ยนะฮะได้พี่ทีมงานขึ้นมาแล้วนะฮะมือถืออาจารย์อ้อ0824509991 2เบอร์เนี่ยดูหมอนะฮะหรือว่าปรึกษาหารือเนี่ยเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างสงฆ์ต่างศาลนะฮะไม่คิดค่าครูฟรีเลยนะฮะโทรมาเหมือนพูดคุยกับเพื่อนฝูงปกตินะฮะโทรมาได้ตลอดชีวิตเลยนะฮะผมยินดีดูหมอให้ฟรีนะฮะไม่ได้คิดค่าครูนะครับทั้งอาจารย์ถ้าผมไม่ติดก็อาจารย์อ้อก็ดูหมอให้แทนได้นะทีนี้ถ้าจะมาบ้านผมเนี่ยโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะฮะมือถือผม0874500111นะฮะมือถืออาจารย์อ้อ0824509991อันนี้ก็บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะกรุงเทพเนี่ยแหละนะฮะอันนี้เป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่40นะฮะรายได้ครั้งนี้ก็เอาไปเข้าบ้านเมตตาเลยมอบพี่หมอต่อไปเลยเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือไปปล่อยปลานะฮะเข้าบ้านเมตตาเกือบ 5,000 บาทขาดอีก50บาท 5,000 น่ะนะฮะปล่อยปลาช่อน 2,000 กว่าบาทนะฮะอันนี้ฮะก็ได้อาจารย์จิ๊บไปปล่อยปลาช่อนส่วนเงินสดก็มอบพี่หมอเลยนะฮะนะครับไม่พอพวกเราก็ควักเงินนี่เป็นแมวข้างบ้านอ่ะชอบมาเล่นกับดำขำวันพิธีเขาพอเสร็จพิธีแล้วเขาขึ้นมานั่งบนโต๊ะอาจารย์ต้องไปไหว้อาจารย์แมวก่อนนะฮะพ่อแม่พี่น้องมานะฮะไปไหว้อาจารย์แมวอ้ออันนี้ก็จะพี่หมอก็จะจุดธูปก่อนบวงขออนุญาตพระแม่ธรณีในการบวงสรวงนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไว้ในบ้านนะฮะอาราธนาท่านไว้ในบ้านเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มพลังค่ะนะฮะในการที่ช่วยผมส่งเคราะห์คนนะฮะท่านเหมือนพ่อแม่แล้วนะฮะท่านก็ช่วยมาส่งเคราะห์คนให้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็พี่หมอต่อท่านก็เนี่ยว่าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือดในอนาคตพี่หมอต่อนะฮะท่านก็เสียสละจากการผ่าตัดนะฮะในโรงพยาบาลค่ายชลนารีนะฮะค่ะก็มาช่วยเดือนละครั้งเช่นกันค่ะนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องจะเห็นว่างานแต่ละชนิดเนี่ยจะไม่ได้สำเร็จด้วยคนคนเดียวนะจะได้รับการร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีไงค่ะนะฮะสามัคคีกันนะครับสามัคคีคือพลังก็จะเป็นพลังเห็นไหมฮะผมก็ได้พี่น้องในคณะได้พี่หมอต่อพี่หมอจีนทุกท่านเลยมันความดีก็ต้องยกให้ทุกท่านเลย
นะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยที่มาเข้าพิธีแก้กรรมเนี่ยนะฮะท่านก็ไว้วางใจพวกเราค่ะนะนะครับแล้วถ้าเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยเขามีการรักษาทางการแพทย์นะฮะแผนปัจจุบันเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะค่ะส่วนทางเลือกอีกทางนึงเนี่ยการรักษาแบบโบราณแบบแนวพ่อหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยหรือรักษาด้วยพลังจิตเนี่ยนะฮะก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าถ้าไม่มีวิธีไหนดีแล้วนะฮะคือไปทุกที่แล้วมันไม่หายไงก็ให้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายก็ได้ค่ะนะฮะเพื่อช่วยพ่อแม่พี่น้องอีกทางนึงนะฮะทางอื่นๆก็ดีทุกทางอยู่แล้วนะฮะทางแผนปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วถ้าได้แผนโบราณไปด้วยก็ดีนะฮะก็จะได้มีเมืองไทยก็จะได้มีหลากหลายไงมีการรักษาที่หลากหลายเพราะหมอไทยเก่งๆเนี่ยหมอที่ระดับโลกเก่งๆนี่อยู่เมืองไทยเยอะเลยนะค่ะนะฮะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ค่ะแพงมากเลยนะครับเขาก็มาทำที่เมืองไทยนะครับนะอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องเข้าไปเลยนะฮะ Facebook บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์พิมพ์คำว่าบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ก็จะมีอันนั้นไปชมวิดีโอค่ะวิดีโอที่แก้กรรมแต่ละท่านนะฮะก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องที่จะเข้ามาบ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะฮะขออนุญาตให้พ่อแม่พี่น้องก็เปิดเผยข้อมูลด้วยค่ะนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานนะค่ะเพราะผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเขาก็อยากจะรู้ว่าที่ทั่วโลกที่รับชมอยู่เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าการแก้กรรมมันเป็นยังไงค่ะป่วยแล้วมันจะหายจริงไหมค่ะนะฮะหรือชีวิตดีขึ้นจริงไหมนะครับก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะฮะเก็บวิดีโอถ่ายวิดีโอไว้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับอันนี้ก็ตอบ SMS นะฮะคุณโต้งเกี่ยวกับดวงไหมครับมีอะไรแย่ๆหลายอย่างเข้ามาช่วงนี้ต้องทำยังไงพูดง่ายๆเลยช่วงนี้คุณโต้งซวยอยู่เลยชัดเจนเลยนะฮะเขาเรียกดวงซวยเข้ามานะฮะเราต้องทำให้ดวงซวยมันออกไปค่ะยังไงคะอาจารย์ไม่ยากนี่จะบอกวิธีให้ค่ะคุณโต้งเอาเงินให้แม่สัก500เอาผ้าไตรจีวรไปถวายวัดเลยอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปค่ะแล้วหาหลวงปู่ทวดกับเสด็จพ่อเราห้ามาแขวนคอไว้ค่ะแค่นี้คุณโต้งดวงดีแล้วไปทำแค่นี้พอเนี่ยในน้องเจน้องเจฟเนี่ยนะฮะมาช่วยงานนะครับก็นะครับเวลาก็ใกล้หมดแล้วนะฮะค่ะทีนี้ผมก็ขอบารมีพ่อกุมภันเทพแห่งหวยเนี่ยแหละที่หลวงพ่อฤาษีดำบอกไว้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เล่นหวยกันเนี่ยนะฮะค่ะถูกหวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมีความสุขความเจริญกันทุกคนวันนี้ก็เราก็รวยกันหมดทั้งโลกเลยใช่ไหมคะถูกต้องให้รวยทั้งโลกเลยค่ะให้หมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญค่ะนะฮะค้าขายก็ร่ำรวยนะฮะค่ะทำธุรกิจอะไรก็ร่ำรวยไปหมดให้เป็นขอเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์เนี้ยท้ากุมภันองค์เนี้ยให้พ่อแม่พี่น้องหมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดไปค่ะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะฮะสำหรับวันนี้ค่ะผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อค่ะและลูกดำขำนะฮะกราบลาไปก่อนค่ะนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลา 1:00 ถึง 3:00 ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะชมพุทธะนะคะการนิโตโชชายะ